ที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเขาบอกว่าเมียเนี่ยฉุนนะฮะบอกญาติให้ไปดูผัวหน่อยว่าตายหรือยังนะฮะญาติก็ไปดูนะฮะปรากฏว่าตายจริงๆฮะนี่นะฮะผัวตายจริงๆเสียชีวิตคาห้องนอนเลยเนี่ยเมียไปเห็นเนี่ยร้องห่มร้องไห้เลยนะครับแต่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาจากโรคประจำตัวว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้นะครับตำรวจเมืองกระบี่เนี่ยไปตรวจสอบนะฮะตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งเนื่องจากรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่4ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในที่เกิดเหตุพบศพนายสัตยาพยายามนะครับอายุ40ปีสภาพนอนเนี่ยหนุนหมอนอยู่บนพื้นห้องไม่สวมเสื้อนุ่งเพียงกางเกงขาสั้นตรงปลายเท้ามีพัดลมยังเปิดอยู่นะครับในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลจากการถูกทำร้ายแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8-12 ชั่วโมงครับสอบถามนายบรรจงเกาะกลางน้าเขยของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยหลังเลิกงานก็จะกลับบ้านเข้านอนตามปกติทุกวันจนใกล้เที่ยงวันที่9ที่ผ่านมานะครับเมียของผู้เสียชีวิตเนี่ยโทรศัพท์มาหาเขาบอกว่าซึ่งก็อยู่คนละบ้านกันบอกว่าให้บอกว่าโทรติดต่อไปยังสามีไม่ได้ไม่ทราบว่าตายหรือยังนี่เมียบอกแบบนี้นะครับผู้ที่ไปถูกโทรศัพท์ไปถามเนี่ยชื่อว่าเป็นเรียกว่าเป็นน้าเขยนะครับคือเป็นการพูดเชิงหยอกแนวประชดประชันว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้น้าเขยก็เลยไปดูฮะไปดูที่ห้องก็พบว่าเนี่ยสามีของคุณน้องเนี่ยฮะเสียชีวิตแล้วนะจึงบอกเมียของผู้ตายพอเมียมาปั๊บเนี่ยร้องไห้เลยร้องไห้โฮเลยนะครับไม่คิดว่าไอ้สิ่งที่พูดไปเป็นการประชดแนวประชดหยอกเย้าเนี่ยฮะจะเป็นจริงว่าอย่างนั้นไปพบสามีเนี่ยเสียชีวิตในบ้านนะครับเดี๋ยวฟังน้าเขยของผู้ตายที่ไปเจอคนเสียชีวิตหน่อยนะครับปั่นพื้นพวกของเกมไม่ไปทำห้านข้าวหันตีก้าวตรงเรียมใช่ไหมทางโรงเรียนประตูไปห้ามีอย่างมันเรียมครับถึงหายทุเรียนเข้ามาลุกพวกมันที่วานในห้องนี้ว่าพวกมันตายเลยไหมว่ามันเล่นมันเลยจริงครับครับเล่นจริงมันเลยพวกเข้ามาลุกผ่าตัวทับมากันหัวตายจริงแน่นั่นจริงคือวันนี้พวกเมียมันตัวมากลางวันนะครับอยู่ตรงเมียพวกไม่รับติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้มันบูแล้วใช่ไหมครับมันบูทิ้งเอาพวกเขามาที่นั่นพบของจริงเลยหัวจริงในขนาดนั้นเจ๊วิ่งวิ่งเลยเมียเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ก็คาดว่านะฮะน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวโดยญาติก็ไม่ติดใจนะครับก็เลยมอบศพให้ญาติทำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปครับ